สำนักงานขนส่งและคิวรถตู้ในจังหวัดจันทบุรีเริ่มคึกคักเนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันแล้วสถิติ7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายบาดเจ็บ66รายจากจำนวนอุบัติเหตุทั้งสิ้น60ครั้งสาวใหญ่วัย40ปีน้อยใจสามีกระโดดบ่อน้ำหมายฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือรอดชีวิตหวุดหวิดสวัสดีปีใหม่ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวภาคค่ำนะคะในวันอังคารที่3มกราคม2555ค่ะในช่วงของวันหยุดในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะหลายๆคนได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ในช่วงของวันนี้นะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะต่างก็ทยอยเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีกันแล้วส่งผลให้สำนักงานขนส่งและคิวรถตู้ในจังหวัดจันทบุรีเริ่มคึกคักกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะส่วนทางสำนักงานขนส่งค่ะเน้นเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถให้รักษาความปลอดภัยในขณะที่เดินทางกันเป็นพิเศษค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีเริ่มคึกคักกันตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและตราดในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกัน4วันช่วงปีใหม่นี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เริ่มทยอยเดินทางกลับกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ดร.ยุทธศักดิ์ประเสริฐนักวิชาการขนส่งชำนาญการเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวและประชาชนมาใช้บริการรถบขส.ในการเดินทางกลับกันเป็นจำนวนมากโดยเมื่อวานนี้ได้ให้บริการรถบขส.แก่นักท่องเที่ยวกว่า96คันมียอดของนักท่องเที่ยวเดินทางกลับกว่า 4,000 คนจนทำให้ต้องมีการเสริมรถให้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับหรือมีการจองตั๋วกันอย่างล่วงหน้าส่วนนักท่องเที่ยวและประชาชนบางรายต้องรอต่อคิวนานกว่า 2-3 ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่จะเดินทางกลับจังหวัดกรุงเทพมหานครในส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากทางสำนักงานขนส่งได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยมีการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยการตรวจสภาพร่างกายความอ่อนเพลียการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายพร้อมทั้งการตรวจสภาพความพร้อมของรถที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสำหรับสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับเรามีนโยบายในเรื่องของการให้เขาเรียกว่าให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารในการเดินทางนะฮะกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเนี่ยเรามีรูปแบบในการตรวจสอบความพร้อมอยู่2ลักษณะลักษณะแรกคือเราตรวจความพร้อมของผู้ขับรถนะครับด้วยการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับความอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้านะฮะประเด็นหลังเนี่ยเรามองว่าระยะหลังๆเนี่ยปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความอ่อนเพลียเมื่อยล้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของสารเสพติดต่างๆเนี่ยปัจจุบันคนขับรถเนี่ยค่อนข้างจะเราตรวจพบน้อยมากนะแต่เราก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องนั้นซะทีเดียวนะครับถ้ามองว่าเขารู้สึกเมื่อยล้าอ่อนเพลียเนี่ยเราก็จะมีการเตือนนะครับแล้วก็อาจจะประสานทางผู้ประกอบการให้มีการเปลี่ยนผู้ขับรถแล้วก็ให้ผู้ขับรถคนที่มีปัญหาเนี่ยได้พักผ่อนในส่วนที่2เนี่ยเราจะตรวจดูในเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดของรถโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางหรือรถบัสรถทัวร์นะฮะหรือรถตู้นะครับจะดูในเรื่องของระบบความมั่นคงแข็งแรงในเรื่องของระบบเบรกระบบไฟนะระบบไฟท้ายนะครับแล้วก็ระบบเครื่องทำความเย็นทั้งหลายนะฮะเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะได้รับความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ทางด้านคิวรถตู้ในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับบขส.ได้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมาโดยมีการเพิ่มเที่ยวรถวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งในวันนี้คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาบริการคิวรถตู้กว่า 2,000 คนทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดอบรมแก่พนักงานขับรถตู้ในการปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ให้มีความปลอดภัย 100% แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีนะครับได้รับนโยบายจากกรมการขนส่งทางบกมีการจัดอบรมนะฮะแล้วก็มีการ
กระตุ้นเตือนในการจัดรวมทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการกระตุ้นนะครับมีการปลุกจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของจิตสำนึกของคนขับรถว่าคุณจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการดูแลผู้โดยสารนะฮะคุณจะต้องมีความตระหนักในเรื่องของการดูแลผู้โดยสารที่มากับเที่ยวรถของคุณนะครับไม่คุณไม่ได้ขับรถคนเดียวละคุณจะต้องมีจิตสำนึกในเรื่องของการขับรถที่ดีมากกว่าปกตินะครับแล้วก็คุณจะต้องดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลก็ยังห่วงถึงความปลอดภัยของตนเองโดยฝากถึงพนักงานขับรถให้รักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งสมรรถภาพในยานพาหนะที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยอภิเชษฐ์สุดสังถ่ายภาพกิติวัฒน์ทิพวรรณรายงาน